เราจะเริ่มด้วยอะไรไม่เป็นเอาน้ำตาลทรายอะไปร่อนใส่กระมังก่อนนี่ใช่ไหมใช่ปะน้ำตาลไอซิ่งนี่คุณบอกน้ำตาลทรายนี่น้ำตาลอะไรน้ำตาลเออเนี่ยแย่ละรอบนี้คนละร่อนมันหมุนแบบเคาะถุงแกงสวัสดีครับทุกคนวันนี้คือวันนี้เราอยู่ในรายการคัพเชฟคัพเชฟไงคัพเชฟนี้คัพเชฟยังไม่พอครับเรียกว่าแขกรับเชิญรายการนี้ต้องทำอะไรต้องเต้น ต้องมีไฟแบบป้อมๆยังไม่หมดต้องมีนี้ด้วยนี่ครับในตู้นี้ครับแอลกอฮอล์โอ๊ยพอกลับมาทำงานเองกูไปไม่ถูกเลยแม่งไงวันนี้เรามีชาเลนจ์มาครับเป็นชาเลนจ์ที่เอาจริงเป็นไปไม่ได้ว่าจะทำได้เอาจริงเนื่องจากเหตุเกิดจากครั้งที่แล้วครับเราไปทำเรียกว่าไข่ปะเราทำไข่3เมนูถูกไหมครับแล้วผมก็ไปพูดโอ้อวดว่าโอ๊ยเมนูแค่มันง่ายเกินไปทางครีเอทีฟก็เลยบอกว่าเอาง่ายใช่ไหมอ่ะได้ลองทำอะไรยากๆดูมันคือมาคารองเขาเรียกของมาคารองนะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาทำมาคารองแต่เป็นมาคารองแบบไหนดูกันอีกทีวันนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องมีแขกรับเชิญพิเศษมาแขกรับเชิญเราคือมิดวินเมทาวินเพราะวินเมทาวินเขาเปิดร้านมาคารองค่าตัวเท่าไหร่วะค่าตัวได้ไหมพี่ดาครับจริงๆแบบให้วินหรือใครสักคนอะไรเงี้ยมาช่องผมก็ได้นะอะไรเงี้ยมันจะได้แบบมีคนมาดูเยอะเนาะอ่ะเราจะเริ่มด้วยอะไรไม่เป็นนี่ใช่ไหมใช่ปะน้ำตาลไอซิ่งคุณบอกน้ำตาลทรายนี่น้ำตาลอะไรเออเนี่ยแย่ละรอบนี้เราต้องรอเท่าไหร่นะอันนี้คือช่างตวงมาหมดแล้วอ๋อมันแบบเป็นเนื้อเดียวกันคนละร้อนใส่หมดเลยปะใส่ลงไปในตะแกรงเลยแล้วก็ร่อนเอาไม้ไผ่อะค่อยๆร่อนเฮ้ยหมดยังหมดแล้วแล้วก็เอาน้ำตาลไอซิ่งอ่ะร่อนใส่ลงไปหมดนี่เลยเหรอใช่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าสกิลการทำอาหารผมมันเป็นศูนย์ถึงแม้ว่าผมจะเคยเปิดร้านอาหารเปิดอะไรมาแล้วก็ตามนะครับมันไม่ได้ช่วยให้สกิลพัฒนาขึ้นเลยแล้วก็ค่อยๆร่อนออกค่อยๆร่อนลงเออมันหลุดทำไมมันร่อนยากจังวะทำไมในคลิปมันดูนี่ไงผมชอบดูคลิป ASMR เวลาเขาทำอาหารมันดูง่ายไปหมดเลยแต่พอทำอุ้ยหวานว่ะควันหวานอ่ะไงต่อเข้ากันยังเข้ากันยังเราต้องทำยังไงเนี่ยแล้วก็เอาถั่วร่อนลงไปใช่ไหมถั่วไหนอ๋อนี่คือถั่วเหรอต้องวางตรงไหนวะโอเควางนี่เดี๋ยวใส่ที่ร่อนด้วยทำไมต้องร่อนทุกอย่างเพื่อให้มันเนียนขึ้นไงเวลาทำมาก็ลองอย่างต้องเนียนครั้งแรกของการเข้าครัวคือไปทำอะไรอ่ะคุณแม่ทางครัวให้คนแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยมันไม่โชว์ถูกไหมเราซื้อหินลามสโตนมาเพื่อไม่โชว์เคยใส่หินมาแล้วเคย1ครั้งน้ำมันกระเด็นไม่พอน้ำมันติดลามสโตนแล้วก็ไม่ออกตอนซื้อไม่รู้ว่าเขาห้าวลามสโตนมาอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเป็นหินสังเคราะห์ถูกปะแต่พอหินลามสโตนมันแบบมันโดนอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วเสียตังค์อีก 3,000 ค่าขัดดึงมันซ้อนกัน2ชั้นแล้วไม่ปล่อยจากตั้งแต่แรกว่ะคือดูตอนเนี้ยมันมีโอกาสในการแบบโบกระแดกเนี่ยเรียกว่าอะไรวะเออโอเครอดอยู่วางให้รอบก่อนเอาไข่ขาวอันนั้นอะใส่ลงไปในชามนี่นะหมดเลยปะต้องตีไหมเครื่องอยู่ข้างต้องตีโอเคมันต้องเป็นไงนะต้องค่อยๆจุ่มไว้ใช่ปะแล้วใส่น้ำตาลแบบค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปด้วยหมดแล้วปะแบ่งเป็น3รอบแล้วก็ตีรอบ2ตีเพื่อน
เครื่องกินไข่ขาวเลยลองชิมนี่ลองชิมนิ้วก้อยอ่ะปากแล้วชิมไม่ได้เชฟป้อมบอกว่าต้องใช้ช้อนกินได้จริงเหรอเออว่ะอร่อยเหมือนกันนะแล้วพออันนี้เสร็จปุ๊บเมื่อแรงมันไอ้นี่แล้วใช่ไหมมันมีเวลาแค่5นาทีมันจะยวบที่เราต้องทำต่อคือเอาไอ้ที่เราผสมเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วค่อยๆตีใส่ไงวะเฮ้ยน้องเริ่มยวบแล้วอ่ะใส่เยอะแค่ไหนอ่ะมันต้องใส่หมดแต่ค่อยใส่เดี๋ยวมันจะแน่นเกินเฮ้ยทำไมมันกระเด็นน่ะพี่ช่วยเทให้ผมหน่อยพี่เทให้ผมหน่อยไปตีให้มันขึ้นฟูลูกข้างๆพอเอาเครื่องไปใกล้แล้วมันกระเด็นน่ะถ้าตามแล้วปกติมันต้องทำไงมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเอาหรอมันก็กระเด็นเหรอตอนนี้ประสบการณ์การทำมาตลอดครั้งแรกก็ดูไม่ยากอะเอาจริงแต่โกเปื้อนทำครัวไม่น่าได้ได้ยังไงลองยกขึ้นมาดูเป็นเนื้อด้วยกันไงก็ดูเนื้อเนื้อด้วยกันไงก็ดูเป็นน้ำน้ำแล้วนะครับทุกคนน่าจะได้เนาะเอาหัวตะกร้อมาใส่ในนี้หัวเลยนะหัวตะกร้อเอาวางแล้วก็กดปุ่มสีเขียวเอาหรอโอเคถุงกูใส่ไงวะใช้นี่ไงใช้ท็อปปี้ามีการหายใจตันลมหายใจอยู่ไหมหายใจไม่ได้ค่อยๆดึงอีถุงขึ้นมาใช้ถุงขึ้นมาอ๋อแล้วมาเขามาทำบุญยังไงหนังย่างอ่ะได้ไหมคนละหมุนยังไงวะคนละหมุนเป็นหมุนไล่ลมอ่ะหมุนแบบเขาถุงแกงแตกปะน่ะแตกแตกจริงเหรอไม่เห็นเศษอะไรแตกเลยแตกเต็มพี่ปิ๊งครับพี่มิวจ่ายฟังนะครับไม่มันเละคุณมันเหลวไปเนี่ยมันจะเป็นชิ้นได้ไงมันดูมันไหลเป็นน้ำเลยดิไม่ได้บีบเลยเนี่ยเนื่องจากตะกี้เนื้อมันเหลวไปนิดนึงเราเลยเติมแป้งเข้าไปแล้วเรามาตัดดูให้ดูดีขึ้นก้าวใกล้กันอ่ะเดี๋ยวน้องติดเนี่ยพอมันใกล้กันเกินน้องก็ติดไหมต้องเอากี่ชิ้นเนี่ยให้คู่อ่ะนี่แหละคู่กันไปละคู่กันไปเลยเสร็จแล้วก็เคาะค่ะเพื่อให้มันให้ข้างหน้ามันเรียบแล้วก็ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเคาะถาดถาดคือจับถาดนี้มาแล้วเคาะที่พื้นอย่างนี้ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องครับ20นาทีเพื่อให้หน้ามันเรียบครับเขาบอกมาก่อนที่เราจะรอแป้งเซตตัวนะครับเราก็จะมาทำไส้กันนะฮะซึ่งตัวไส้เนี่ยทำไม่ยากเลยครับเนื่องจากว่ามันมีส่วนผสมแค่3อย่างก็คือทุกอย่างมาคู่รวมกันเลยแต่ก่อนอื่นเอาเนยใส่แล้วตีให้นุ่มก่อนเอาเนยใส่แล้วตีให้นุ่มโอเคเริ่มนุ่มแล้วครับนุ่มเสร็จแล้วใส่ซี่โครงไปตอนร้อนด้วยเหรอเราก็ใส่วานิลาอันนี้เหรอก็คือใส่เต็มนี้เลยแล้วนี่ต้องเทไปเลยหรือว่าต้องทำอันนี้ก็คือไส้ของมาการองที่เราจะทำนะครับเรียบร้อยก็แล้วตอนนี้แป้งเราก็พักไปแล้ว20นาทีพร้อมที่จะเข้าเตาอบห้องมาดูแป้งก่อนของผมเครื่องนี้นะไอ้ที่ส่วนนี้ของผมนี่คือทีมงานเขาเล่นนะครับเนี่ยต้องไปตรงไหนอ่ะทุกคนครับ
ดูครับอันที่ผมทำสวยทุกอันอันที่ทางทีมงานทำมันเละหมดเลยจริงๆเนี่ยกินได้ทุกอันเลยลองชิมแล้วซึ่งอร่อยด้วยแต่สิ่งที่ที่ดูเป็นมากะลองที่ดูเป็นมากะลองมีอยู่อันสองอันเราต้องแงะออกร้านเลยไหมไม่ทันแล้วเว้ยนั่นน้องน้องเหมือนจะล่วงอ่ะโอ้โหอ่ะอีกชิ้นเนาะเรียบร้อยครับมากล่องของผมจากที่ไม่ได้เตรียมของเลยไม่ได้ทำเองเลยก็ตีของก็ดีของใส่อย่างเดียวก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วให้สัก8แล้วกันเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าหวานก็ไม่ค่อยอร่อยนะจริงอร่อยอร่อยอร่อยเจ้าของบ้านล่าสุดคือเจ้าของบ้านผมส่งวิดีโอไปว่าแบบทีมือทำไม่รอดเขาก็เลยแบบเป็นห่วงมากก็เลยส่งสูตรมาให้เชฟปิงครับมากระลองออฟเชฟปิงไอซึ่งร้อยห้าสิบกรัมอัลมอนด์125กรัมเอกไว้100กรัมชูการ์100กรัมฮัทสี่สิบกรัมอบ125กรัมเหมือนกันเหมือนที่เราทำเมื่อกี้นี่มีสิ่งที่ขาดไงฝีมือโอเคครับทุกคนวันนี้ก็คิดว่าถือว่าประสบความสำเร็จมากในการทำมากระลองครั้งแรกเขาบอกว่ามันการทำให้แบบขาขึ้นมามันยากมากซึ่งจริงผมไม่รู้หรอกว่าขาคืออะไรแต่ก็ขาคือตรงส่วนข้างล่างๆอันนี้ใช่ไหมที่เป็นขอบเนี่ยเขาเรียกว่าขาของมันอืมแต่ก็นั่นแหละทุกคนถ้าจะทำแล้วก็มาสภาพนี้ก็ไปซื้อกินเลยโอเคครับวันนี้ภารกิจถือว่าอ่ะให้ผ่านเปล่าผ่านให้ผ่านแน่โอเคผมก็เก่งกันนะเนี่ยก็วันนี้ใครชอบคลิปนะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะฮะผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องภารกิจนะครับไปแล้วครับหวานมากหลังทางเยอะจะหวานมาก